อยู่บ้านทั้งวันนอนบ่นหนาวทั้งวันเลยก็หนาวเว้ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่โอ้ยยังไม่ได้ถอนต้นในนี่เลยยังไม่ได้ถอนข้าวโพดออกเลยเอาโอไก่มันจะมากินไอ้นี่มันเห็นแม่จับถอนไอ้นี่ออกมีมายกดิให้มันมากินดิเร็วเฮ้ยใช้ง่ายง่ายนี่ถอยกไอ้นี่ออกให้ไก่มันกินไก่มันกินเอเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนฮัลโหลตัวไหนตัวเล็กอะตัวไหนตัวเล็กคืออะไรอะไม่เข้าใจเออตัวนั้นน่ะตัวเล็กกินจิเอาเอาเอาดึงออกจากถุงดิลูกเอาสิจับไก่ไปต้มวะแม่ถอนอันนี้ออกให้มันเห็นไหมมันเห็นแมลงมันมากินแมลงโอ๊ยไอ้นี่ขาดเอาไหนนั่งอันนี้เธอสิกินไก่ว่ะมือแรงอ่ะยกถาดนั่นออกได้ถาดดำๆอ่ะคุณทายืนไหมทาพนังทายืนเตรียมจับไก่สิจับไก่ไปต้มจะกินต้มไก่เหรอเย็นนี้เอาน ี่ก่อนค้นเว่ยเอาไก่เคียถอนไอ้นี่ถอนต้นไม้ออกจากกระถางให้ไก่มาเคียดินกินจะเคลียร์หลังบ้านเคลียร์หลังบ้านออกปลูกผักละปลูกผักที่ปลูกลงแปลงหน้าบ้านไม่หมดนะคะมันมีที่ปลูกเอาแบบที่นี่ไก่คนนั่งโอ๊ยตีวันเลยมาใส่แม่แม่มือตบเด้สมัยมัธยมประถมอ่ะอย่าตบมากเด้แม่ตบขึ้นเด้ตอนนี้สมัยไหนเนี่ยเก๋อ้ายเป็นป้าแม่ก็ตีเป็นเด้อวันเล่แม่นักกีฬาเก่าเด้อเออเอามาสิตีให้เบิ่งเพื่อนอ่ะตบก็บ่เถือกซัวแต่อยากอายเนาะทำไมอ่ะโอ้ยเสิร์ฟก็ไม่ตรงเงียบไหลไม่ต้องมาหาข้ออ้างตีให้เขาตะก้าเธอตั้งใจจะตีมาใส่ฉันแต่เธอตีไม่เป็นอย่าเออไม่ใช่ YouTube ลูกแม่โซแม่แค่ไอ้นี่ทางแม่แค่ทางเฟซบุ๊กเฉยๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแม่จะปลูกผักแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องปลูกก็จะย้ายบ้านเลยย้ายไปไหนแม่บอกเราย้ายยังไม่ได้ย้ายมึงน่ะสูยะย้อนบักสูงหนึ่งสิเฮ็ดได้จังไดสิตีหรือสิตบโอ้ยเสียเสือข้าหนอนไงนี่เห็นไหมจ๋าพูดเหมือนเก่งอ่ะก็ไม่เก่งหรอกแต่ก็ไม่ได้แบบอย่างนี้เห็นไหมแค่นั้นก็รับไม่ทั
Daddy, can you pass the ball, please? ตีขึ้นไปบักสูงนะกระลับอะไรวะนะอันยับบี้แม่ตายหมดแล้วเนี่ยนี่จ้ะมันหนาวตายหมดแล้วเนี่ยกุ้งยังไม่ได้ออกจากบ่อเลยเอ้ยเนี่ยตายกุ้งตายจ้ากุ้งหนาวตายกุ้งหนาวตายมีลากเยอะแล้วเนี่ยไอฟิกค่ะฟิกมาเดือฝรั่งมาเดือฝรั่งเกิดลากเยอะละแต่มันเป็นหน้าหนาวเลยไม่ตัดออกเป็นหน้าหนาวเลยไม่ตัดออกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเข้าหน้าไอ้นี่ก่อนให้เลยหนาวก่อนค่ะถึงจะตัดออกเพราะว่ากลัวมันตายเนี่ยเกิดลากหมดแล้วจ้ะเนี่ยทำไว้เกิดลากหมดแล้วทุกอันเลยตอนไว้หลายต้นอยู่ด้วยผักต้นไม้ตายหมดแล้วเดี๋ยวจะรื้อถอนออกแล้วก็ปลูกใหม่เดี๋ยวปลูกเดี๋ยวลงผักหน้าหนาวเดี๋ยวจะรื้ออะไรคะเงึดละล่ะก็บอกว่าทำไม่เป็นไงแม่เคยสอนใช่ไหมล่ะไปเดินขึ้นเขากับแม่ไหมเออใกล้ใกล้เคียงดีขึ้นได้เสร็จบ้างหันนี่ผักผักไม่พอไอ้นี่ผักไม่พอปุ๋ยพอน้ำเด้อกะหล่ำดอกจ้ากะหล่ำดอกเอ๊ะทำไมอ๋อสวัสดีค่ะก็ว่าอยู่เอ๊ะไม่เห็นข้อความเพราะเราปัดออกข้างหืมกะหล่ำกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกบ่งามเด้สนใจหน่อยสันติตีปลูกวันเลอัดแม่เงือดละคนอันมันหนาวแห้งใบเหลืองเบิดเอาโลดแม่ไม่ได้รดน้ำมันช่วงนี้ต้นไม้แม่ต้องตายโอ้ยอันนี้ไอว่านหางจระเข้ค่ะเจอฟรอดเจอฟรอดแข็งตายเบิดแล้วอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งตายเบิดแล้วพักยุ่นหน้าบ้านกะพักยุ่นหน้าบ้านกะถืออันนี้กินเพราะซ้ำมากินมันพอซ้ำกินหมดอยู่เมืองใดจ้าอยู่แคนเบอร์ราจ้าออสเตรเลียโอ้ยผักไม่งาม ผักบ่งามอันงามแน่กับแต่บักนาวเนี่ยบักนาวบักนาว Yeah, I'm thinking from that cornerYeah, across. Yeah. Across to here. สิฮะสีนี่จ้าสิเฮ็ดมองให้ไก่อยู่เพราะว่าให้ไก่มันอยู่ในอันกลิ่นเฮาให้ไก่มันอยู่ในกลิ่นเฮาแล้วไก่มันมาเขี่ยต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในนี้ค่อยอยู่เพิดจ้าสวัสดีค่ะเปิดคือสิบอลหนาวซำฟังแคนเบอร์ราแคนเบอร์ราหนาวแคนเบอร์ราหนาวดูมันดิสทอยมันแบบว่ามันอย่างก่อมันพังต้นไม้ค่อยเบิดแม่ดูดิ
ไก่มันอยู่ในกรีนเฮาส์ใช่ไหมคะแล้วมันก็จิก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 ต้นไม้เราตายหมดเลยตายเบิดเลยดับแนวดูนี่อันนี้มันก็จิกพังหมดมันขึ้นมาถึงข้างบนมันจิกพังหมดตายเยอะเลยค่ะไก่มันจิกใช่ไหมเนี่ยหล่นลงมาแตกหักไปหมดแล้วก็เลยเดี๋ยวจะทำที่ให้มันอยู่ให้มันออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันอยู่ในนี้มันก็แบบมันก็มาพังเนี่ยค่ะมันจิกหมดเลยเนี่ยแล้วต้นไม้เราก็พังต้นไม้ก็แข็งแทนอบัดที่นี่หนาวไม่ได้ลดน้ำด้วยมันจิกแบบดูมันจิกฟักทองมันจิกฟักทองแหมหนาวอยู่จ้าช่วงนี้ฝนตกทุกมื้อโอ้ยแคนเบอร์ราจะตกพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ไม่รู้จะตกเยอะตกน้อยตกเยอะๆหน่อยก็ดีจะได้มีไอ้นี่จะได้มีเขาเรียกอะไรนะจะได้มีเหตุเกิดดูผักไอเนี่ยค่ะมาหลบหนาวคือแบบเราเอาเข้ามาช้าเนี่ยอย่างเงี้ยเจอฟรอสต์ตายหมดแล้วยกเข้ามาแต่ดีหน่อยคือแบบเหมือนมันไม่เป็นอะไรไงแล้วพออยู่ๆไปมันฟรอสต์แบบติดลบเยอะต้นไม้เลยตายหมดก็เลยยกเข้ามาข้างไหนรอดก็รอดไหนไม่รอดก็เดี๋ยวค่อยปลูกใหม่มึงบักคงข่อยดูมะละกอไม่รู้จะรอดไหมตะไคร้อยู่ข้างนอกตายหมดแล้วเด้อจ้าเหลือแต่ตะไคร้กออยู่ข้างในนี่แหละรอดเอาไว้ทำพันธุ์ก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ปลูกผักขายเลยจ้าเพราะว่ามันหนาวแล้วแคนเบอร์รามันหนาวมากลูกค้าซื้อไปก็แบบเขาก็ไม่ได้ปลูกเนาะมันก็เลยตายมันก็แบบมันไม่มีที่ปลูกอะมันหนาวขนาดเรามีโรงเรือนมันก็ยังตายเลยเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องพูดถึงละไก่เขี่ยตายหมดไอ้ที่หนาวตายก็มีเนี่ยไอ้ค่ะอยู่ข้างนอกอะอยู่ข้างนอกเจอฟรอสต์มาตายหมดมันเลยแบบผักไม่ค่อยจะเหลือเท่าอู้อันนี้ก็ตายเอามาหลบแล้วตายไอ้กระชายเด้อจ้านี่มองหันนี่งามๆมองหันงามๆแหมเจอหนาวตายอีกแล้วไม่รอดจบสรุปว่าจบเลยหน้าหนาวค่อยปลูกใหม่ตายหมดก็เลยช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยสนใจแปลงผักเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันหนาวตายไหมดูมะเขือทงมะเขือเทศคือแบบคือพอเราเห็นมันตายก็แบบไม่นี่ละทีนี้เนี่ยพริกที่มันแห้งๆเนี่ยไอ้พริกค่ะพริกก็ตายมะเขือเทศถอนเนี่ยจะได้ถอนทิ้งถอนมะเขือเทศทิ้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เคลียร์พื้นที่ไอ้เนี่ยเยอะเขาเรียกอะไรนะไอขึ้นช่ายเยอะมากมันหล่นมาจากเมล็ดแล้วมันก็เกิดเต็มเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราปล่อยไก่อากาศเย็นทำลายผักเติบโตยากใช่ค่ะอยู่บริเวณผักก็ไม่ค่อยขึ้นผักกาดเป็นกล่องจ่องอ๋อเป็นกล่องจ่องใช่คือมันหนาวเกินไปไงพอมันหนาวเกินไปมันก็แบบปลูกยากเนาะก็ต้องไอ้นี่เอาก็ช่วงเมื่อกี้ก็เลยซื้อผักเขามากินเพราะสั่งกะเพรามากินอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูนี่มันกำลังงามแล้วทีนี้ไก่เคียหมดเพราะไก่เคียก็เลยแบบมันก็เสียดายผักเนาะ
แต่หน้าบ้านก็เยอะค่ะขึ้นช่ายนะกินไม่ทันหรอกแต่เพียงแค่ว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยพอฟรอสต์ลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตายหมดพอตายแล้วประจวบกับเราก็ยุ่งทำเห็ดทำอะไรอยู่ก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาปล่อยก่อนช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้มันแบบเหมือนลกล้างอยู่สักพักนึงแล้วทีนี้พอจะไอ้นี่อ่ะพอเราหันมองคือบางทีมันก็แบบสงสารมันเหี่ยวตายหมดแล้วมันก็โดนไก่เขี่ยไอ้ที่จะสวยก็มาโดนไก่เขี่ยก็เลยคุยกันแล้วว่าจะทำที่ให้ไก่อยู่ต่างหากแยกออกมามันจะได้ไม่มาไอ้นี่มันจะได้ไม่มาเขี่ยแปลงผักเรานี่ตัวดีเลยเขี่ยจนแปลงผักเละหมดไอ้เนี่ยกะหล่ำหัวน้อยๆนี่แม่จ้าเขาเรียกกะหล่ำเอียงก็ฮะอันขะแหนงอ่ะแม่กะหล่ำขะแหนงบ้านเฮาแม่คล้ายๆกะหล่ำขะแหนงเนาะเนี่ยบราเชอร์สเปาอันนี้สีม่วงหลายอยู่ด้วยจ้าอันจะบอกว่าปลูกเนี่ยมันไม่ได้ปลูกจากเมล็ดเนาะมันปลูกจากไอ้นี่จ้ะปลูกจากหัวมันอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะปลูกจากอย่างนี้เลยแล้วมันก็เกิดรากของมันพอเกิดรากแล้วเราก็ไปปักลงแล้วมันก็เกิดเด้อเผื่อใครหาพันธุ์นี้ไม่ได้หาซื้อไม่ได้เพราะพันธุ์สีม่วงมันไม่มีขายมันไม่มีเมล็ดขายอันนี้มีเมล็ดขายค่ะแล้วทีนี้จะบอกว่าพอมันเกิดดอกเกิดฝักเด้อปล่อยให้เกิดดอกเกิดฝักเยอะมากแต่ฝักมันไม่ติดเมล็ดฝักไม่ติดเมล็ดจ้าพันนี้เหมือนเขาหวงไม่ให้พันน่ะแต่วิธีปลูกเด้อค่ะเราซื้อมาจากห้างแล้วเราก็มาตัดแช่น้ำหรือว่าไอ้เนี่ยวางไว้ให้มันเกิดรากสักหน่อยนึงแล้วเราก็ค่อยเอามาลงปลูกแต่ที่เราไอ้ปลูกเนี่ยคือเราซื้อมากินเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ได้กินแล้วรากมันโผล่ขึ้นมาเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดก็เลยเนี่ยจ้ะก็เลยเอามาลงดินพอเอามาลงดินมันก็แบบอยู่ๆมันก็เกิดรากเกิดต้นแล้วก็แตกแขนงออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบมีต้นเยอะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เด้อพันธุ์นี้เป็นอย่างงี้เห็นมั้ยคะโคนเดียวนี่แหละแล้วมันพอมันโผล่ออกมามันก็แตกแขนงออกมาอย่างงี้สิจ้ะเห็นมั้ย อยู่คอชิเกนหุ่นเพิ่นเอิ้นไกลเข้าบ้านหุ่นไกลแลนน้ำกลเหรอปาดเทเขาให้ไกลเทหลายแต่นี่จันนี่เอากลับมาเดี๋ยวจะเหลาวิธีปลูกเดี๋ยวจะเหลาวิธีปลูกเนี่ยพอมันเกิดไอ้นี่เนาะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะแตกแขนงออกมาเยอะๆพอมันแตกแขนงออกมาแล้วก็เนี่ยจ้ะมันก็จะเป็นก้อนๆนั่งสิเนาะเนี่ยเป็นแขนงแขนงมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มันไม่ตายแหมมันไม่ตายมันเป็นอะไรที่ทนมากแล้วก็แตกแขนงไปเรื่อยๆแตกแขนงไปเรื่อยๆเก็บกินได้เรื่อยๆอะค่ะเนี่ยก็เลยคือถ้าใครชอบกินนะถ้าใครชอบกินปลูกจากแขนงมันก็ได้ถ้าไม่ปลูกจากไอ้นี่ถ้าไม่ปลูกจากเมล็ดแต่ปลูกจากเมล็ดก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่ามันจะตั้งลำกว่ามันจะแตกแขนงให้เราได้กินอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิด
อันนี้คือช่อดอกค่ะช่อดอกพอเกิดดอกปุ๊บปลายช่อดอกก็ดันมาเป็นอย่างเงี้ยต่อเลยจ้ะเนี่ยหลังจากปลายช่อดอกใช่ไหมมันก็มาติดช่อไอ้เนี่ยเอาหักเนี่ยจ้ะเกิดเต็มเลยจากเราปลูกเนี่ยปลูกแค่ขะแหนงอย่างเงี้ยขะแหนงเดียวหรือสองขะแหนงเนี่ยมันก็กลายเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยดูโคนมันค่ะโคนขึ้นมาอย่างนี้เด้อเนี่ยโคนขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งโคนเนาะอันนี้โคนที่สองนี่บอกโคนที่สามสี่ประมาณสี่ขะแหนงสี่โคนจ้ะนี่จ้ะแล้วไอ้เนี่ยผักไอ้เนี่ยแพงนะอยู่ที่นี่น่ะกิโลหนึ่ง15 ดอลก็กิโลละ300เนาะแพงอยู่ถ้าใครปลูกได้อะถ้าใครมีพื้นที่ปลูกก็กะว่าจะลองปลูกไว้อยู่แต่เรายังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เพาะพันธุ์มันเพิ่มจากขะแหนงนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปเพาะเพิ่มเดี๋ยวจ้ะเพราะว่าไอ้ที่ปลูกอยู่หน้าบ้านน่ะมันเป็นพันธุ์สีเขียวมันเป็นพันธุ์สีเขียวตัวนี้เป็นพันธุ์สีม่วงสวัสดีค่ะคุณอิ่มสวัสดีสาวพี่อิ่มอันว่าสิก้อยว่าสิก้อยจิ้งโจ้อยู่บ่มีมูกินมากินเป็นมูนะเรียกว่าท่านเด็กก้อยซ้ำข้ากินเน่าอื่นอยู่กับเลยท่านเด็กก้อยสิก้อยจิ้งโจ้อยู่รอได้อันนี้แล้วได้ดีคมคมมากแล้วผู้ใดสิกินก้อยจิ้งโจ้น้ำกันมาเด้อเจ้าคือลูกกะว่ายองมากะว่ายองเบามากว้ายมันก็เห็นอยู่เนาะก็เห็นเจ้าอยู่โผล่มาขนาดยองเบาๆก็ยังเห็นอยู่เนาะเจ้าลบไปอยู่สิงคโปร์ละไปหรือเจ้าอยู่ประเทศใดตอนนี้ผู้สาวขาเลาะเนี่ยผู้สาวขาเลาะตอนนี้อยู่ประเทศอะไรคะผู้สาวขาเลาะอันว่างหันนี่เอมี่เข้าบ้านไปแล้วจ้าเอมี่บ่มาย้อนเนื้อจิ้งโจ้เจ้าข่อยก็เลยเข้าไปมักหมูถอดกินน้ำเลยมาย่ำใดเจ้าสิมาเจ้ามาเด้อข่อยสิพาดก่อยจิ้งโจ้กินเห็นไหมกำลังเกิดเอาต้นอันนี้ข่อยข้าเจ้าเอิ้นยังเกาะอันผักซีฝรั่งบ่บ่แมนยังเกาะฟีนอนนี่ยะมาตะจับเงาว่าผักซีลาวไก่กับเคียเบิร์ดผักกะมุนอัญญะว่ามีผักอวดละเด้อช่วงนี้ผักตายรับแนวหมดแล้วไม่มีผักจะอวดผักอยู่หน้าบ้านพอดซ้ำกินของข่อยเด้อติดเกาะสิงคโปร์เขาบ่ให้ออกขั้นออกได้เจ้าคือสิมาหาข่อยเนาะมาหาข่อยแหน่มากินก้อยจิงโจ้นำกันมาสอนเอมี่เล่นเปียโนเพิ่นว่าป้าอิ่มมาสอนหนูให้ป้าอิ่มมาสอนเด็ดใบมันออกกันเด้อเด็ดใบมันออกมันเกิดให้มันไปเลี้ยงขะแหนงกัน
ินดีตัวบำรุงหมดโลกกินโดโดกินโดโดนี่กินจิ้งโจ้หรือกินผักหวังให้กินโดโดเนี่ยบำรุงมดลูกเนี่ยกินผักใช่ไหมไม่ใช่กินจิงโจ้ใช่ไหมโอ้ยสวัสดีค่ะสาวฝนสาวฝนเจ้าอยู่ใสตอนนี้ถ้าได้ออกถ้าออกได้สิบินไปเก็บเห็ดอยู่พุ่นละแต่เกิดมายังบ่ทันเคยเก็บมาๆๆคอยนั้นคอยนั้นอยากบินออกไปเก็บทั้งยุโรปพุ่นได้ตอนนี้ใจคอยเห็นเห็ดอยู่ยุโรปว้าคอยละสะอ่อนเห็ดข้าเจ้าข้าเจ้าเห็ดหลายข้าเจ้าละโอ้ยเก็บมีแต่เห็ดงามๆใหญ่ๆคอยละสะอ่อนเนาะเห็ดทั้งยุโรปกินผู้ชายอันนั่นน่ะช่วงนี้บ่ค่อยได้กินดอกบ่แม่นบ่ค่อยได้กินช่วงนี้บ่ได้กินมีแต่สิกินหัวกันมีแต่สิกินหัวกันกับผัวผู้ชายไม่ได้กินค่ะผู้ชายไม่ได้แอมซันหรอกบ่แม่นว่าฉันบ่ได้แอมผู้ชายเด้พูดให้ดูมีค่าผู้ชายไม่ได้กินฉันหรอกโอ้ยไก่กะไก่กะเคียไก่กะเคียผักเอ้าคุณสู้เขาบ่กินใบผักเนี่ยไก่กะได้โอ้ยเบิ่งจะเบิ่งมะเขือเทศข่อยปล่อยแหนฟอดกินมันตายเอาเก็บเห็ดอยู่ยุโรปกะคักแล้วเจ้าสิไปสวัสดีค่ะเจ้าสิไปยุโรปก่อนนึงเดี๋ยวเจ้าก็มาหาข่อยก่อนตัวผ้าข่อยไปยุโรปใช่ไหมมาดูผ่าแหนกเคียเคียเรื่อยๆเคียจนว่าแปลงพักให้มุนอัญญะนี่เคียคักเคียเนี่ยถึงเจ้าอันว่าสิพ่อได้เก็บใส่หลาบใส่ย่ำเนี่ยเคียของหน่อยมุนอะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณครูพี่หนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไก่ก็ไม่เข้าบ้านบอกไก่เลี้ยงหมูตื้อหลังหมูกินหมดโอ้อันไอ้นี่มันบ่สำนานหาเห็ดว่าซั่นสิมาหาข่อยก่อนบ่มาๆไปเลาะน้ำกันเฮาโอ๊ยมึงจะเบิ่งกันหล่ำหน่อยข่อยกันหล่ำหน่อยข่อยบักเนี้ยเอาเหาะอยู่กันหน่อยคักหน่อยแน่กะหล่ำกะหล่ำผักตายหมดไก่เขียแล้วก็มันหนาวตายเนี่ยไอ้ที่แห้งๆนี่ต้นพริกหรอกเดี๋ยวจะได้ถอนทิ้งอยู่ถ้ามันตายจริงๆมันคงจะตายจริงๆนั่นแหละเนาะคงจะไม่รอดแล้วล่ะดูไก่เขียจนแบบไม่มีที่จะเอาแล้วจะพาไปดูไอ้นี่จะพาไปดูอันนี้กะหล่ำดอกแล้วจ้ากะหล่ำดอกกะหล่ำดอกคุณนายอิ่มชอบกินจะพาไปดูหน้าบ้านที่วันนั้นเห็นน่ะเอาไก่เออมันเข่าคอกเองมันบ่เข่าคอกมึงเด้อเพิ่นเฮ็ดอันซุ่มจอดรถเงียบหลายตัวเบิ่ง15ไปเบิ่งอันหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้เนี่ยพอสั้นกินผักค่อยแม้วันนั้นน่ะที่ค่อยถ่ายอันวิดีโอถ่ายรูปอันให้มู้เจ้าเบิ่งแม้ผ่านมาบ่กี่มื้อ
มันนำของข่อยเบิดเลยเบิ่งดาคุณน่ะเกลียนจนเหลือแต่โคนอันเรื่องเนี่ยยะเหลือแต่โคนไก่พันธุ์ฝรั่งเนาะขนยาวๆสีขาวๆเมียนอันตะหักตะหักนะเขาเรียกโชเกิลมั้งพันโชเกิลไอ้ที่ตัวขาวๆขนปุยุปุยุอันบางไก่น่ะนั่นแหละไอ้ตัวนั้นเขาเรียกโชเกิลเบิ่งยามันกลิ่นของข่อยเบิดพอซ้ำนำเบิดล่ะนั่นสิเหลือบ่นั่นสิเหลือไปให้ข่อยกินบ่แต่ไอ้สลัดนี่มันยังไม่กินมันกินในนี่ก่อนมันกินใบไอ้ต้นแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูน่ะต้นไอ้เอียงเกาะกะหล่ำหัวน้อยๆเนี่ยจ้ะมันนำเบิดวันอาทิตย์ที่แล้วยังถ่ายงามๆให้เบิ่งอยู่เนาะอาทิตย์นี้นำของข่อยเบิดเกี่ยงตับเหลือไม่กี่ต้นเดี๋ยวๆๆคืนนี้มันก็จะมานำอีกนะคะอันก็สิมากินของข่อยอีกตะอันนี้ต้มสุกี้ได้หมอใหญ่ได้นี่ยังเกาะห้องเต้น้อยแม่ห้องเต้บ่หน่อยแล้วได้ใหญ่เติบแล้วดิกินได้แล้วดิถ้าเจ้าว่าอีหยังนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่ยอ๋อยหุ่นงามวะข่อยยังฟันมันถิ่มคือยังนี่มันกินบ่ได้ว่าแม่นบักสมก็บ่แม่นว่าแม่นบักหนาวก็บ่แม่นกินก็บ่ได้สิฟันถิ่มนี่ดอกฟันถิ่มบ่ได้ดอกวะมันเป็นต้นอยู่ตะเกาอันนี้นี่ยังว่าพ่อได้เอามาตำบักคุ้งเอามาเอาข่อยก็ว่าอินเทอร์เน็ตข่อยลดบ่มึงแน่หลายคักเด้อปีที่แล้วกระโดกดกอีหยังนี่ยามใดสิเศร้าหนาวโอ้อีกหลายเดือนอยู่เอื่อยฮอตสตาร์ทฮอตสตาร์ทหน้าหนาวเพิ่งจะสตาร์ทหนาวนี้อีกนานไปเฮ็ดหยังกินได้ฮะโอ้ยสิได้เอิ้นหมูเอาไปกินเด้อนี่เอาไปเชื่อมอีกคือเก่าบ่เอาไปหยังก็เอาไปเชื่อมหลายคักหลายแน่ยะคุณคุณเด้อัญญะอยู่อัญญะอัญญะหอมๆดีเด้แต่ว่ามันหักอันนี้มันคือบักกรูดเนาะผิวมันคือบักกรูดนี่ล่ะจ้ามันหักมันบักกรูดเด้อถ้ามันอีหยังหอมบักหน้าวนี่ล่ะแต่ว่ามันผิวคือบักกรูดหลายคักจ้าใครอยู่ใกล้ๆมาเอาไปกินนะจ๊ะเอาไปเชื่อมดกดกมากเลยดกคักดกคักดกแหน่เสียงนกไหม
มืดแล้วเดี๋ยวไปเอาไก่เข้าบ้านกันเด้อจ้าไปเอาไก่เข้าบ้านก่อนไก่เข้าบ้านเด้อค่ะเด้อฮัลโหลเอาไก่กับพวกเขาเงินเนาะสิร้อนเขาจังไหนวะเขามันก็บ่กินมาเร็วๆบ่มาเสยมาแม่เข้าบ้านมาเร็วโอ้ยไก่ฝรั่งที่มันกุกๆสู่บ่มาสิเอิ้นจังได๋สุจังสิเข้าคอกมาเร็วๆนะแม่มันบ่เข้าบ้านดอกเด้อสร้างคอมันดอกมันเข้าจังอันนี้ไปเข้าบ้านเถาะมาเร็วโอ้ยไก่ไม่เข้าคอกค่ะไก่ไม่เข้าคอกไก่ฝรั่งสิเอิ้นจังได๋จังสิเข้าคอกเอ๊ะก๊อกๆๆๆๆนั่นล่ะเจ้าเข้าบ่คอกสิเข้าบ่คอกจะไปต้มเด้นั่นก็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 มาเร็วๆมาเร็วๆมาไปเขาคอกมาเขาคอกจับมันตัวไปต้มเด้ไปจังไหนคือสิบ่เข้าดอกคือเฮ็ดแนวใดจึงสิเอิ้นไก่เขาคอกโดดคุบโดดพ่อเอาอีหยังกินนี่ตายซื่อๆมันหากินซุอย่างแต่พอซ้ํานี่เอาเด้อจ้ะสิเอาไก่เข้าคอกซะก่อนมันคือสิบ่เข้าง่ายๆเป็นรอมันเข้าแนวใดแต่ว่าคํามันก็เข้าของมันเองอยู่